เฮ้ยถึงเราจะเป็นพวกหน้ามีอายแต่ก็ไม่ได้กล้าถึงขั้นจะตดต่อหน้าคนหมู่มากขนาดนี้แฮะแถมยุคนี้ถ้าทำเรื่องทุเรศแบบนั้นคงได้โดนถ่ายเอาไปลง TikTok แล้วก็แชร์ต่อกันเป็นตัวตึงคนใหม่แน่ๆสงสัยต้องใช้วิธีนั้นแล้วสินะภารกิจแพะรับบาปสำเร็จ